สวมสดีกับพี่น้องมาดูที่เมืองบักมดการประทะกันทั้งสองฝ่ายใช้บีเอยเหมือนกันนะพี่น้องแต่ยูเครนมีของแถมคือรถปิกอัพบรรจุลูกขีปนวุธไปช่วยสลมพี่น้องฝั่งซ้ายก็คือยูเครนฝั่งขวาก็คือรัสเซียใช้รุ่นเดียวกันนะพี่น้องบีเอมยีบอที่บอกว่ายิงได้ยิงได้ที่24กิโลเมตรถึง30กิโลเมตร ถ้าอาวุธเท่าเทียมกันเป็นแบบนี้ะพี่น้องมันเป็นยังไงกินไม่ลงพี่น้องแล้วเทียที่ว่าแน่ๆก็กินอยู่เคนไม่ลงยกเคนอาจจะเสียเปรียบตรงที่ปริมาณการของทหารน้อยแต่พูดถึงอาวุธและประสิทธิภาพไม่ได้น้อย,ไม,ไ,อยไม่ได้น้อยหน้าใครเลยพี่น้องอันนี้คือรูปร่างหน้าตาบ m 2 1ระยะทำกัน2 4 2 0 24 30กิโลเมตรไม่แตกต่างกันพี่น้องถ้าอาวุธเท่าเทียมกันเป็นแบบนี้ กินกันไม่ลงที่ผ่านมาที่ยูเครนเสียเปียบก็คือว่ารัสเซียมันใช้ขีปนวุธถถลม่มเดือนที่สองเดือนที่สเดือนที่สี่มันหนักมากเลยพี่น้องแถวแถวซิเรโดเนตลีสิคานบริเวณนั้นห่างออกไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือมันก็เป็นพรมแดนของรัสเซียเขาก็ขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาเปียกเสียเปรียบก็เสียเปียบเรื่องขีปนวุธที่มันถล่มเข้ามาแบบไม่เลือก เป่าไม่เลือกทิศเลือกทางถ้าอาวุธเท่าเทียมกันก็นกเป็นแบบนี้ไปน้องยูเครนเนี่ยเขาแถมไม่นะเขาแถมไม่เนี่ยปิกอัพอเมริกันนะคลิปที่ผ่านมาพูดผิดต้องขออภัยนะไปน้องคิดว่าเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นแต่อ่านดูคอมเมนต์ลหลายๆที่พี่ๆเขาแนะนําว่าเขาอธิบายว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์ของญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ของอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็บรรจุ บรรจุลูกกระสุนบรรจุขีปนวับนหลังปิกอัพเป็นของแถมนะพี่น้องและทําการไม่เกินกันพี่น้องแต่อนุภาพมันจะรุนแรงนะเพราะว่าปริมาณการของอาวุธยูเคนเขาก็ต้องจัดให้แบบเต็มเต็มใช่ไหมไปรูปรูปคำคำ,คำไม่ได้นะเพราะว่าตัวเองเป็นฝ่ายปกป้องรักษาบ้านเมืองจะากให้คนอื่นมันกําแหงพิรตนนนไม่ได้เขาก็ต้องสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดมีพี่พี่อะคนถามถึงเรื่องเรื่อง เมืองบักมุดมันเป็นยังไงสมมติว่าเมืองบักมุดมาตั้งไว้ตรงกลางรัสเซียมันเข้าทางไหนมันเข้าทางทิศเหนือทิศตะวันออกและก็ทิศใต้ยูเครนอยู่ตรงไหนยูเครนตั้งอยู่ตรงกลางส่วนทิศตะวันตกรัสเซียเข้าไม่ได้รูปแบบการลบของรัสเซียเขาเข้าทางเหนือเข้าทางตะวันออกและเข้าทางใต้ปัจจุบันนี้ยูเครนเขาตะลุยไปทางทิศตะวันออกพี่น้อง บุกเข้าตรงกลางเลยพี่น้องเพื่อจะโอบล้อมกําลังส่วนหนึ่งจะโอบล้อมลงมาทางใต้มาเล่นตูดรัสเซียส่วนกําลังอีกกองหนึ่งจะโอบขึ้นไปทางทิศเหนือเพื่อจะไปเล่นตูดรัสเซียตามข่าวเขาบอกว่าแบบนั้นพี่น้องแต่ว่าทําจริงๆแล้วทําได้ยังยังทําไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันยังมีการตอบโต้กันแบบหนักหน่วงด้วยเบมยี่สิบเอ็ดส่วนยูเคนก็มีของแถมให้ใช้พิกอัพเนี่ยพี่น้อง เป็นสายพันธุ์ของอเมริกันความคิดสร้างสรรค์เอาขีปารุษมาตั้งไว้แล้วก็เป็นของแถมพี่น้องแถมให้รัสเซียยังกินกันไม่ลงพี่น้องที่มังบกพรยังทําอะไรกันยังไม่ได้เต็มที่มาดูที่จังหวัดซาโปลเลเซียพี่น้องเลขหนึ่งก็คือตกมัดเลขที่สองก็คือมเมรบบิโตบอลถ้าสังเกตดีๆมันจะมีเส้นสีเหลืองๆนะพี่น้องนั่นคือ ทางรถนะทางรถไฟหรือไม่ก็ทางถนนธรรมดาทั่วไปความหมายมันอยู่ที่ว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์เพา่ปน้องอยุคเคียนเขาใช้ให้มาถล่มเข้ามาที่หมายเลขสองคือหมายเลขสองเนี่ยมันสาคัญตรงที่ถ้าหากรัสเซียมันขนอาวุธเข้ามาจากไคเมียทิศใต้คือไคเมียถ้ารัสเซียส่งกําลังขึ้นมามันก็จะขึ้นจากไคเมียขึ้นมาเลขสองแล้วซ้ายจะไปเคซซอนแล้วขวาไปมาเลตบน ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นซาปอรัเซียนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่รัเสเซียหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าส่งกําลังเข้าไปสนับสนุนมันก็ต้องผ่านหมายเลขสองผ่านหมายเลขหนึ่งยูเคนเขาก็เลยใช้ขีปนาวุธให้มาสากัดเข้ามาที่เลขสองพี่น้องถูกฐานทัพของรัเสเซียนอกเมืองนอกเมืองก็น่าจะเป็นชานชานเมืองพี่น้อง ถูกนะพี่น้องที่มีคลิปวันเน็ตน,นะนะมีคนดิ้นทรนุทรนทุรายนั่นเป็นเพราะว่าขีประรวดของยุคเคนเ็าถล่มเข้าไปค่ายของรัสเซียที่เมืองเมริโตบอนอันนี้คือแผนสกัดนะพี่น้องตีข้างหลังก่อนตีข้างหลังเล่นข้างหลังตลบข้างหลังส่วนที่บักมุดก็ยังปะทะกันไปปะทะกันมานะพี่น้องใช้อาวุธชนิดนี้แหละบ m 2 1่ 21, รวมทั้งของแถมที่ปิก รวมทั้งของแถมที่ยูเครนก็จัดส่งให้อันนี้คือของแถมพี่น้องกินกันไม่ลงถ้าอาวุธเท่าเทียมกันพี่น้องกินกันไม่ลงยู่เคีนก,ก็ไม่ได้น้อยหน้านะเขาก็สู้สุดฤทธิ์สุดเด็ดเหมือนกันพื้นที่พื้นที่ที่ปะทะกันตอนนี้นะพี่น้องยังไม่ได้ไปไหนมาไหนนะยังยูเครนเขาก็ยังใช้ขี่เาวุธให้มาถล่มเข้าไปที่แนวหลังของรัสเซียก็คือเมรุตรบอนนั่นแหละพี่น้องใช้ลักษณะเดียวกันกับรบที่เคอร์ซอน ตอนที่ลบเคอร์ซอนก็ไม่ได้ปะทะที่หนาหน้าแบบตรงๆนะยิงขีปนาวุธก้ามแม่น้าเลนีเปอร์ไปฝั่งตะวันออกไปถลม่มเส้นทางลําเลียงสเสบียงของรัสเซียหลังจากนั้นคนที่อยู่แนวหน้าอ่ารัสเซียไม่ได้สเสบียงไม่ได้อาวุธไม่ได้กาแฟไม่ได้มาม่าปลากระป๋องคนมันจะเอาพลังกำลังแรงใจมาจากไหนมาจากลบใช่ไหมถ้าขาดสเสบียงเรียบร้อยเลยใช่ไหมนั่นเลยกแผนการลบที่เคอร์ซอน ส่วนแผนการรบที่จังหวัดซาโปรรัสเซียก็ใช้ลักูุดเดิมพี่น้องใช้ขีปิดวัตให้มาถล่มเข้าไป,ไปเมลิโตบอลเล่นด้านหลังพี่น้องเล่นด้านหลังชอบประตูหลังส่วนการรบพื้นที่อื่นๆยังไม่มีอะไรคืบหน้าพี่น้องเป็นพื้นที่ที่ปะทะกันทั่วไปส่วนพื้นที่แนวหน้าจุดอื่นๆยูเครนก็ยังบอมรถถังของรัสเซียแล้วก็ที่จังหวัด โอเรชาและเซียก็ใช้ดนอิล่านเข้าไปสล่มสถานีไฟฟ้ารู้สึกว่าอิลลานให้การสนับสนุนผูกก้ก่อการร้ายเต็มที่เลยนะพี่น้องครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองบักมุดและโอเรชชาคลิปนี้สวัสดีครับ